สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดสตรองคุณยายวัย90ผันตัวเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสท้ายากแค่ไหนก็ไม่หวั่นเรียกได้ว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคจริงๆสำหรับทาคิชิมะมิกะคุณย่าวัย90ปีที่ถึงแม้อายุจะมากแล้วแต่ยังคงฟิตหุ่นเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสแถมยังบอกว่าจะทำมันไปจนกว่าอายุครบ100ปีเลยทีเดียวคุณย่าทาคิชิมะเกิดวันที่15มกราคมปีพ.ศ. 2474โดยคุณย่าเล่าถึงการที่มาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสว่าคุณย่าแต่งงานตั้งแต่อายุ29ปีจากนั้นก็ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านมาโดยตลอดทำให้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตนเองถูกทักเรื่องน้ำหนักประจำจนอายุ65ปีจึงตัดสินใจที่จะออกกำลังกายอย่างจริงจังต่อมาคุณย่าทาคิชิมะอายุ79ปีก็เริ่มจ้างเทรนเนอร์มาสอนออกกำลังกายหลายปีต่อมาเทรนเนอร์ก็เห็นแววและความมุ่งมั่นของคุณย่าจึงลองเสนอให้มาเป็นเทรนเนอร์ดูบ้างคุณย่าจึงตอบตกลงและกลายเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสในตอนอายุ87ปีฉันเข้าฟิตเนสเพราะต้องการลดน้ำหนักเท่านั้นเมื่อลดน้ำหนักได้สำเร็จต่อมาฉันก็อยากมีช่วงล่างที่กระชับและตามด้วยอยากมีไหล่พายและเอวคอร์ดรู้ตัวอีกทีฉันก็กำลังสอนคลาสออกกำลังกายเสียแล้วด้านเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของคุณย่าทาคิชิมะบอกว่าไม่เคยควบคุมอาหารเพียงแต่ให้ระวังสิ่งที่กินเข้าไปคุณย่าชอบทานอาหารจำพวกหมักดองกิมจินัตโตะมิโซะด้านผักและอาหารจำพวกโปรตีนก็สำคัญควรจัดให้มันมีความสมดุลตามด้วยการจิบไวน์เบาๆและยึดคติออกกำลังกายให้เท่ากับที่กินเข้าไปตัวอย่างเช่นอาหารเช้าจะทานนัตโตะไข่ดิบผักดองซุปมิโซะและอื่นๆที่ดีต่อลำไส้และระบบย่อยอาหารอาหารกลางวันจะเป็นอาหารทานแบบเบาๆเช่นกล้วยยาคูส่วนอาหารเย็นจะประกอบด้วยผักเป็นส่วนใหญ่และดื่มไวน์เต็มแก้วคุณย่าทาคิชิมะใช้เวลาหลับนอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงโดยเขานอนตั้งแต่เวลา 23:00 น.และจะตื่นช่วงเวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.เพื่อออกกำลังกายในตอนเช้าด้วยการเดินและวิ่งอย่างน้อย2ชั่วโมงหรือถ้านับก้าวต้องเดินหรือวิ่งอย่างน้อย 15,000 ก้าวและก่อนนอนจะนวดเท้าเป็นประจำเพื่อเป็นการกระตุ้นนิ้วเท้าและฝ่าเท้าการกลายมาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสในตอนที่อายุยังมากอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากซึ่งคุณย่าทาคิชิมะมองว่าถ้าเราทำดีที่สุดพยายามอย่างถึงที่สุดเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้และที่สำคัญอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่มีใครแก่เกินไปที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ